รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกสนับสนุนโดย Toyota Hilux Revo จังหวัดชุมพรหลายๆคนจะต้องคิดถึงประตูสู่ภาคใต้แต่สำหรับแหล่งท่องเที่ยวนั้นอาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะวันนี้กู๊ดจะมาบอกว่าชุมพรนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งมากค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอหลังสวนนะคะและตอนนี้ค่ะกู๊ดก็จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมความสวยงามภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพรค่ะจะไปชมส่วนอื่นๆของสวนนะคะเดี๋ยวเราไปสักการะสมเด็จย่ากันก่อนเลยค่ะสวนสมเด็จย่าแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวาระโอกาสที่พระองค์ท่านนั้นทรงเจริญพระชนมายุครบ80พรรษาค่ะและบริเวณแห่งนี้ก็คือพระราชานุสาวรีย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปสักการะสมเด็จย่ากันเลยค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสนั้นได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเปิดพระราชานุสาวรีย์แห่งนี้ค่ะบริเวณด้านหลังพระราชานุสาวรีย์นั้นนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจของการมาท่องเที่ยวที่นี่ค่ะนั่นก็คือถ้ำรอยควายค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูความน่าสนใจของที่นี่กันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังเดินขึ้นไปที่ถ้ำรอยควายค่ะว่ากันว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าถ้ำรอยควายนั้นก็เป็นเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นเคยมีควายมาต่อสู้กับเสือค่ะและถ้าเข้าไปในถ้ำก็จะสามารถมองเห็นรอยเท้าของควายได้ค่ะและด้วยความที่บริเวณแห่งนี้มีความเงียบสงบทุกๆปีก็จะมีพระธุดงค์มาปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำแห่งนี้ค่ะและเมื่อเราเดินตามทางเกล็ดพญานาคที่สวยงามนี้ขึ้นไปเราก็จะพบกับทางเข้าของถ้ำรอยควายค่ะในบริเวณถ้ำรอยควายนี้นะคะเราก็จะเห็นหินงอกหินย้อยและก็ยังมีช่องแสงเป็นปล่องส่องลงมาทำให้ถ้ำตรงนี้มีความสวยงามมากๆค่ะรัชกาลที่5เสด็จมาถึงบริเวณหน้าถ้ำเขาเงินแล้วพบว่ามีเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นแต่ยังไม่สำเร็จนะคะจึงทรงมีพระบรมราชโองการให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์จนเสร็จสมบูรณ์ค่ะเดินเข้ามาภายในถ้ำแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้พบกับพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณนี้เลยค่ะฝั่งขวาของผนังถ้ำนะคะ
ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงจารึกไว้เมื่อครั้งเสด็จมายังถ้ำแห่งนี้ในรศ108ค่ะและภายในถ้ำเขาเงินแห่งนี้ก็ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป5องค์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะและบริเวณด้านหลังกูตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมคือแม่น้ำสายสำคัญของที่นี่แม่น้ำหลังสวนเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองใต้พระองค์ท่านก็ได้เสด็จทางชลมาศผ่านแม่น้ำหลังสวนนี้ล่ะค่ะและนอกจากนี้การมาที่นี่ก็ยังเป็นการมาตามรอยการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วยค่ะและในช่วงหน้านะคะเราจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันติดตามชมค่ะ